คุณเคยได้ยินเรื่องนี้หรือไม่ว่าถ้าหากว่าเราอยู่ใกล้ใครนานๆตัวเรานั้นก็จะเริ่มมีนิสัยและหน้าตาที่เปลี่ยนไปเหมือนกับคนคนนั้นดังเช่นสาวคนนี้ครับเพราะว่าเธอนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงหน้าตัวเองได้ก็เปิดข่าวสยองในคลิปนี้ครับ The Face Bagger โจรขโมยหน้าโยขอขอบคุณภาพแฟนอาร์ตสวยๆทั้งหมดด้วยนะครับบังเอิญว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วเราไม่ได้ทำเปิดคลังสยองนะครับเลยทำให้สัปดาห์นี้มีภาพแฟนอาร์ตมากองรวมกันเยอะอย่างมากๆเลยนะครับแล้วต้องขอบอกมาที่นี่ด้วยว่าผมชอบทุกภาพเลยเอาจริงๆวาดกันแบบวาดกันได้ยังไงเนี่ยหน้าตาดีกว่าตัวจริงอีกให้ตายเถอะบอกตามตรงเลยว่า ถูกใจทีเดียวเชียวเสียงงงโยสวัสดีครับผมเม้งนะฮะและนี่ก็คือรายการเปิดคลังสยองรายการที่ผมจะเสนอเรื่องลี้ลับผีสัตว์ประหลาดที่ผมไม่ต้องสนใจที่จะยกให้กับเพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับเป็นไงบ้างครับหายไป1สัปดาห์ผมต้องขออภัยคุณผู้ชมไปด้วยนะครับที่ว่าสัปดาห์ที่แล้วผมไม่ได้ลงเปิดคลังสยองเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้จัดให้อย่างเต็มที่ทีเดียวเชียวล่ะนะครับและเรื่องราวที่ผมหยิบมานําเสนอในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องราวของหญิงสาวผู้หนึ่งที่ตัวเธอนั้นมีความสามารถพิเศษที่จะลอกเลียนแบบหน้าใครก็ได้ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับณโรงเรียนแห่งหนึ่งภาพเผยให้เราได้เห็นนักเรียนใหม่คนหนึ่งที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่เป็นวันแรกโดยที่ตัวเธอนั้นก็ได้มีชื่อว่ามิจิดะยูมิซึ่งตัวเธอเองก็ได้เห็นเพื่อนคู่หนึ่งในห้องที่มีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกันราวกับเป็นฝาแฝดแต่ตัวของเธอเองนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่แล้วอยู่ๆหนึ่งในสาวหน้าเหมือนกัน2คนนั้นนามว่าคาเมอิก็ได้ยื่นมือขึ้นมาพร้อมเอ่ยขออาจารย์ว่าให้ย้ายที่นั่งของเธอนั้นไปใกล้ๆกับมิจิดะทีและด้วยการเซาซีของเธอก็ทำให้อาจารย์ทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องเปลี่ยนที่นั่งให้คามิมานั่งใกล้ๆกับมิจิดะจนได้และเมื่อพอเธอย้ายไปนั่งใกล้ๆกับมิจิดะแล้วตัวเธอก็ได้พยายามทำความสงบด้วยแต่ก็ไม่ไหวครับที่จะโดนมิจิดะเมินและด้วยความขี้เซาซีของเธอที่เดินตามประกบติดมิจิดะตลอดเวลาก็ทำให้เธอฉุนไม่ใช่น้อยครับจึงเอ่ยปากถามว่าเพราะเหตุใดกันทำไมตัวเธอถึงต้องเดินตามตลอดเวลาแต่ตัวคาเมอิเองก็ได้อธิบายว่าตัวเธอเองนั้นแค่อยากจะไปห้องน้ำด้วยเฉยๆและนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเราทั้งสองคนนั้นเป็นเพื่อนกันแล้วนั่นเองแต่ทางด้านมิจิดะก็สวนกลับเข้ามาอย่างทันควันครับว่าตัวเธอเองนั้นไม่ได้เป็นเพื่อนกับคาเมอิพร้อมก็บอกเหตุผลว่าที่ตัวเธอโดนย้ายโรงเรียนมานั้นก็เป็นเพราะนิสัยชอบทำอะไรตามใจตนเองซึ่งถึงแม้ว่าตัวเธอจะย้ายมาเรียนที่ใหม่แล้วก็ตามมิจิดะก็ยังคงทำนิสัยเหมือนเดิมอยู่ดีและไม่ได้มีนิสัยหน่อมแนมเหมือนกับคาเมอิแต่อย่างใดเมื่อพูดเช่นนั้นเสร็จแล้วมิจิดะก็ได้กระชากโปของคาเมอิพร้อมกับบอกกับเธอว่าให้เตรียมใจไว้ให้ดีแต่ทางด้านคาเมอิเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับแถมพูดแปลกๆว่ามิจิดะนั้นสวยมากๆน่าเย็นวันนั้นเองคาเมอิก็ได้รีบเดินตามมิจิดะพร้อมกับขอให้เธอนั้นรับตนเป็นผู้ติดตามด้วยและไม่ว่าจะให้เธอไปขโมยหรือไปตบตีกับใครก็ตามตัวเธอนั้นก็ยอมซึ่งด้วยความเซาซีนี้ก็ทำให้มิจิดะหัวเสียอย่างมากครับจนผลักคามิอิล้มและเดินหนีไปโดยที่ก็มีคามิอินั่งยิ้มมองเธอจากด้านหลังอย่างไม่สะทกสะท้านเช้าวันรุ่งขึ้นมิจิดะก็ได้มาต่อว่าเพื่อนอีกคนในห้องที่คิดว่าเป็นฝาแฝดกับคามิอิแต่แล้วเธอนั้นก็กลับบอกว่าตัวเธอไม่ได้เป็นพี่น้องอะไรกับคามิอิทั้งสิ้นแต่มิจิดะเองก็ไม่เชื่อครับนั่นก็เพราะว่าหน้าของเธอทั้งสองคนนั้นเหมือนกันอย่างแกะพร้อมกับยื่นหน้าของคามิอิไปให้เธอดูใกล้แต่แล้วอยู่ๆเพื่อนผู้ชาย2คนในห้องก็พูดย้ำบอกมาว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นไม่ใช่เรื่องโกหกเธอทั้งคู่ไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆเพียงแค่คนแปลกหน้ากันเท่านั้นซึ่งก็สร้างความมึนงงให้กับมิจิดะอย่างมากครับเย็นวันนั้นเองมิจิดะก็ได้ใช้แผนการของเธอโดยการหลอกให้คาเมอิเดินตามเธอไปที่ป่าหลังโรงเรียนและเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วมิจิดะก็ได้เริ่มตบตีทำร้ายคาเมอิและย้ำบอกกับเธอว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปให้ตัวเธอนั้นกลับไปนั่งที่เดิมได้แล้วแต่แล้วในระหว่างที่มิจิดะกำลังตบคามิอิอยู่นั้นก็ถูกขัดจังหวะโดยผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฮิบิโนะโดยที่ตัวเขาก็ได้บอกว่าคามิอินั้นทนมือทนไม้ของมิจิดะไม่ได้หรอกพร้อมกับบ่นกับคามิอิไปอีกหนึ่งทีว่าให้เธอนั้นหัดทำตัวดีๆบ้างซึ่งก็เหมือนเข้าทางคามิอิครับเพราะเมื่อเธอเห็นเช่นนั้นแล้วก็ได้ขอบคุณฮิบิโนะที่มาช่วยก่อนที่จะวิ่งหนีไปด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยช้ำปะปนกับรอยยิ้มและเมื่อเห็นว่าคามิอินั้นไปแล้วตัวฮิบิโนะก็ได้บอกกับมิจิดะว่าให้ตัวเธอนั้นพยายามอย่าอยู่ใกล้กับคาเมอิจะเป็นการดีที่สุดเพราะว่าตัวคาเมอินั้นจะต้องมีจุดประสงค์ที่อยากจะขโมยตัวของมิจิดะอย่างแน่นอน
พร้อมกับย้ำอีกด้วยว่าร่างกายของเธอคนนั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เมื่อมิจิดะได้ยินอย่างนั้นแล้วก็อดขำไม่ได้ครับเพราะตัวเธอนั้นคิดว่านี่จะต้องเป็นเรื่องเหลวไหลอย่างแน่นอนพร้อมกับพูดท้าตัวเขาว่าเขานั้นจะต้องเป็นคนผิดปกติอย่างแน่นอนก่อนที่เธอจะเดินหนีจากเขาและไปจ่าเอกกับคามิอิที่ยืนแอบอยู่ตรงเสาไฟและเมื่อเธอได้เห็นหน้าของคามิอิใกล้ๆแล้วก็ต้องตกใจครับเพราะว่าในตอนนี้ครึ่งหน้าของคามิอินั้นก็ได้เริ่มแปรเปลี่ยนคล้ายกับหน้าของเธออย่างไงอย่างนั้นณเย็นวันนั้นเองมิจิดะก็ได้กำลังขึ้นรถประจำทางโดยที่ก็มีคามิอิเดินประกบติดไม่ห่างซึ่งตัวมิจิดะเองก็ยังคงนึกถึงคำพูดของฮิมิโนะไม่หายว่าตัวเขานั้นย้ำว่าคามิอิเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษเพราะว่าเมื่อเธออยู่ใกล้กับใครสักคนเป็นระยะเวลานานหน้าตาของเธอก็จะเหมือนกับคนคนนั้นอย่างกับฟ้าแฝดซึ่งในอดีตคามิอิก็ได้ใช้ความสามารถนี้เปลี่ยนร่างตัวเองเป็นคนอื่นหลายต่อหลายครั้งแล้วซึ่งในครั้งแรกที่ฮิมิโนะเห็นคามิอินั้นตัวเธอหน้าเหมือนกับมัตสึดะเซโกะอย่างมากและหลังจากนั้นเธอก็พยายามเข้าใกล้สาวสวยๆทั้งหมดเพื่อได้รูปร่างหน้าตาของพวกเธอเหล่านั้นมานั่นเองตัดภาพมาตอนที่พวกเธอลงจากรถประจำทางครับมิจิดะก็ได้เดินนำคามิอิไปที่ทุ่งโล่งแห่งหนึ่งซึ่งในที่แห่งนั้นเองก็ได้มีผู้หญิงอีก2คนกำลังรอเจอพวกเธออยู่ซึ่งพวกเธอทั้ง2คนนั้นก็ได้เอ่ยถามถึงเหตุผลว่าทำไมอยู่ๆมิจิดะถึงได้โทรเรียกพวกเธอมาพบแต่ก่อนที่มิจิดะจะแนะนำตัวคามิอิให้พวกเธอได้รู้จักนั้นเธอก็ต้องตกใจครับเพราะอยู่ๆผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังเท่านั้นมันกลับเป็นตัวเธอเองซะอย่างนั้นซึ่งแท้จริงแล้วนั่นก็คือคามิอิที่เปลี่ยนแปลงหน้าตัวเองให้เหมือนกับมิจิดะเรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งก็สร้างความสับสนให้กับผู้หญิงทั้งสองคนอย่างมากครับว่าคนไหนกันแน่ที่เป็นตัวจริงแต่แล้วคามิอิก็ได้ใส่ร้ายว่าตัวมิจิดะนั้นเป็นตัวปลอมที่ชอบเธอมากๆจึงไปสัญญากับหน้าให้เหมือนกับเธอจึงทำให้มิจิดะเสียท่ากับคามิอิไม่ใช่น้อยครับหลังจากนั้นไม่นานฮิมิโนะที่ลงมาจากรถประจำทางก็ได้บังเอิญเจอกับเธอทั้งคู่ที่กำลังช่วยพยุงกันเดินอย่างโซซัดโซเซอยู่และเมื่อเขาเห็นใบหน้าที่เหมือนกันของทั้งคู่ก็ต้องอุทานออกมาด้วยความตกใจครับแต่ด้วยประสบการณ์ก็ทำให้เขาแยกออกได้ไม่ยากว่าคนไหนกันแน่คือคามิอิและเมื่อคามิอิรู้เช่นนั้นแล้วตัวเธอก็ปล่อยมิจิดะลงไปนอนกับพื้นพร้อมก็เอ่ยถามฮิมิโนะว่าครั้งนี้ตัวเธอดูเป็นอย่างไรบ้างเขาชอบหรือเปล่าเพราะว่าทั้งหมดนี้เธอนั้นทำตัวให้สวยขึ้นก็เพื่อเขาทีเดียวเชียวล่ะแต่ฮิมิโนะเองก็ไม่สนใจและรีบไปพยุงตัวของมิจิดะขึ้นมาจากพื้นพร้อมกับผลักตัวคามิอิออกและย้ำบอกเธอว่าตัวเขานั้นเกลียดความงามที่ถูกขโมยมาและบอกให้ตัวเธอเองใช้ร่างจริงๆออกมาคุยกับเขาแต่คามิอิเองก็ยอมรับตรงๆว่าตัวเธอนั้นกลับร่างเดิมไม่ได้แต่ก็มีวิธีอยู่นั่นก็คือต้องให้ตัวเธอเองนั้นตัดขาดการติดต่อโดยสิ้นเชิงกับคนอื่นๆซึ่งในชีวิตประจำวันการกระทำเช่นนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้และในเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วฮิมิโนะคุงก็แค่ยอมรับความสวยของเธอในตอนนี้ก็พอแต่ฮิมิโนะก็ยืนกรานแล้วพูดกลับไปสั้นๆว่าคามิอินั้นคงไม่เข้าใจความรู้สึกของเขาสินะณเช้าวันรุ่งขึ้นครับในขณะที่คามิอิกำลังรีบวิ่งไปให้ทันเข้าเรียนนั่นเองตัวเธอก็ได้คิดในใจว่าเช้านี้เธอจะต้องรีบใกล้ชิดกับมิชิดะอย่างเร็วที่สุดมิฉะนั้นแล้วมีหวังว่าหน้าของเธอจะต้องกลับมาเป็นแบบเดิมแน่นอนและในตอนนั้นเองหลังจากที่เธอเปิดประตูห้องเรียนด้วยความร่าเริงพร้อมก็เอ่ยคำอรุณสวัสดิ์เสร็จแล้วเธอก็ต้องตกใจครับเพราะว่าในขนาดนี้เพื่อนๆในห้องของเธอต่างสวมหน้ากากหน้าตาประหลาดกันไปหมดทั้งห้องไม่เว้นแม้แต่อาจารย์เองซึ่งก็สร้างบรรยากาศความน่าสะพรึงกลัวอย่างมากและเมื่อคามิอิเห็นเช่นนั้นแล้วก็หงุดหงิดไม่ใช่น้อยจึงได้รีบวิ่งหนีออกมาจากห้องนั้นโดยที่ก็มีมิจิดะตะโกนไล่หลังเธอมาว่าไม่ว่าเธอจะไปห้องไหนก็ตามคนอื่นก็ใส่หน้ากากเหมือนกันหมดนั่นก็เป็นเพราะว่าทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าจะทำสิ่งนี้แล้วนั่นเองณห้องเรียนของฮิมิโนะเพื่อนของเขาก็ทักเตือนว่าเหตุใดเขาจึงไม่ยอมสวมใส่หน้ากากแต่ว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรแต่กลับสวนกลับด้วยอารมณ์โมโหแทนว่าทำไมแม้แต่อาจารย์เองก็ต้องใส่หน้ากากด้วยและอีกอย่างการที่ทางโรงเรียนพากันต้อนนักเรียนคนหนึ่งให้จนตรอกนั้นมันจะไม่เป็นปัญหาในภายหลังอย่างนั้นเหรอแต่เดี๋ยวก่อนหมอนี่มันแบ็คแจ็คหมอปีศาจนี่หว่า What the fuck และแล้วอาจารย์แบ็คแจ็คของเราก็ได้เผยความจริงอันน่าตกใจให้กับฮิมิโนะรู้ว่าความจริงแล้วตัวของคามิอินั้น
ธอไม่ใช่นักเรียนของที่นี่ตัวของเธอนั้นได้แอบแฝงกายอยู่ที่โรงเรียนนี้มานานแล้วโดยที่ก็ไม่มีใครทราบว่าแท้จริงแล้วภูมิหลังของเธอเป็นใครและอายุเท่าไหร่กันแน่แต่ที่รู้ๆก็คือเธอนั้นเป็นคนที่มีเหลี่ยมจัดจนยากที่จะขับไล่ออกไปได้นั่นเองซึ่งก็เป็นปัญหาของพวกอาจารย์อย่างมากแต่ว่าอยู่ๆก็มีนักเรียนคนหนึ่งเสนอความคิดเรื่องการใส่หน้ากากนี้ก็เลยอยากลองทำดูและถ้าหากว่ามันได้ผลจริงแล้วก็จะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างได้อย่างหมดจดนั่นเองตัดภาพไปที่คาเมอีครับที่ณตอนนี้เธอนั้นได้วิ่งหนีไปที่สนามหน้าโรงเรียนซึ่งก็มีนักเรียนบางกลุ่มนึกสนุกเลยวิ่งกรูเข้าไปเพื่อที่จะจับตัวเธอแล้วก็ได้พยายามยื่นหน้ากากของพวกเขาเข้าไปใกล้ๆกับตัวของคาเมอีท่ามกลางเสียงกรีดร้องของเธอทางด้านของคิมิโนะก็ทนเห็นการกระทำที่เกินขอบเขตนี้ไม่ไหวจึงได้รีบลุกหน้าเพื่อที่จะไปหยุดพวกเขาให้ทันแต่มันก็สายเกินไปเพราะในตอนนี้การที่อยู่ทุกคนที่สวมใส่หน้ากากต่างๆนานายืนหน้าไม่ทำอีกเห็นอย่างกระทันหันนั้นก็ทำให้ร่างกายของเธอปรับสภาพไม่ทันส่งผลให้ใบหน้าของเธอนั้นค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นสับประหลาดที่มีหน้าตาเหมือนกับหน้ากากเหล่านั้นผสมปะปนกันไปจนมั่วและด้วยเสียงกรีดร้องโหยหวนที่ขอความช่วยเหลือของเธอก็ทำให้มิโนรู้ได้ไม่ยากว่าณตอนนี้ตัวเขานั้นมาสายเกินไปแล้วแล้วเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับโดยที่เจ้าเรื่องโจรขโมยหน้าเนี่ยครับถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1987บนนิตยสารฮาโลวีนฉบับเดือนธันวาคมก่อนที่จะถูกนำมาตีพิมพ์อีกครั้งหนึ่งในผลงานรวมเรื่องเขย่าขวัญของใจโตจุนจิอย่างคลังสยองเล่มที่5และโดยทั้งหมดคร่าวๆข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมข้างใต้คลิปนี้เลยนะฮะอย่าลืมนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และผมก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดคอมเมนต์ไหนผมไม่ได้ตอบก็ต้องขออภัยไปด้วยนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยระบบของ YouTube มันก็จะล้วนๆนะครับทำให้บางคอมเมนต์เนี่ยผมไม่สามารถมองเห็นได้จะมาเห็นอีกทีก็คือตอนประมาณ 2-3 วันให้หลังแล้วนะฮะก็ต้องขอแจ้งให้ผู้ชมทราบไปก่อนล่วงหน้านะฮะวันนี้ผมใหม่เป็นยังไงบ้างครับ What? ช่วงปีนี้เป็นเหมือนปีชงของผมนะครับผมไม่ควรเกิดปีฉลูก็เลยต้องเปิดหน้าผากรับทรัพย์สักนิดนึงนะฮะเผื่อดวงจะดีสปอนเซอร์อาจจะเข้าอะไรงี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับแล้วพบกับผมเม้งได้ใหม่ได้เปิดคลังสยองทุกคืนวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพูดคุยท้ายวิดีโอนะครับผมมีหนึ่งเรื่องที่อยากจะแจ้งให้ผู้ชมทราบนั่นก็คืออย่างที่เห็นว่าตอนนี้ผมได้เปิดรับแฟนอาร์ตจากผู้ชมทางบ้านให้สามารถวาดแล้วก็ส่งมาให้ผมได้ทางผ่านทาง Facebook Fanpage นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะวาดแฟนอาร์ตน่ารักน่ารักหรือเป็นแนวอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับผมเนี่ยหรือเกี่ยวกับรายการเปิดกลางสยองหรือว่าอะไรก็ได้นะที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับผมเนี่ยสามารถวาดให้ได้นะครับแล้วก็ส่งให้ผมทาง Inbox Fanpage Facebook ต่อเม้งนะครับผมทิ้งไว้ใต้ description นี้นะฮะก่อนก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่วาดเข้ามาถูกใจทุกภาพจริงๆครับรักทุกภาพเลยนะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่จะแจ้งก็คือมีน้องคนหนึ่งเนี่ยที่เขาวาดแฟนอาร์ตให้ผมนะครับขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อแต่เขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าน้อยใจนิดๆว่าแบบเอ้ยเขาวาดแฟนอาร์ตไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับพอมาเห็นแฟนอาร์ตอันอื่นๆที่มีคนวาดให้กับช่องเราเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ค่อยอยากจะวาดแล้วเพราะว่าเขาวาดไม่ค่อยสวยนะครับก็คือผมอยากจะแจ้งกับน้องไว้ณตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เรียนท่านอื่นๆด้วยว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยภาพทุกภาพที่พวกคุณวาดให้ผมอ่ะมันเป็นภาพที่มีคุณค่ามากเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมอ่ะมันเป็นภาพที่สวยทุกภาพเว้ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอ่ะวาดให้ผมด้วยใจเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพทุกภาพที่คุณผู้ชมเห็นที่ผมเอาจะขึ้นไว้ช่วงต้นของรายการเนี่ยคือมันเป็นภาพที่คุณผู้ชมวาดให้ผมจริงๆเว้ยผมไม่ได้เฟกนะเอาจริงๆแล้วก็คือไม่เคยตัดสินเลยว่าภาพนี้สวยเอาไว้ภาพนี้ไม่สวยไม่เอาออกอะไรไม่เคยนะครับทุกภาพที่มีคนวาดให้ผมเนี่ยผมจะพยายามเอามาออกหมดเว้นแต่ว่าบางภาพถ้าเกิดว่าเขาส่งมาเกินวันเลยจากที่วันที่ผมถ่ายเปิดคลังสยองไปแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องหยิบยกไปในวีคต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องขอแจ้งไว้ที่นี้นะกับคนอื่นที่กำลังอยากจะวาดรูปให้หรือว่ากับน้องคนนั้นด้วยที่รู้สึกมีผมก็รู้ว่าคุณมีรู้สึกน้อยใจในตัวเองนะครับแต่ว่าอยากจะบอกไว้ที่นี้ก็คือภาพวาดของคุณอะมันมีความหมายสำหรับผมมากเว้ยสำหรับพวกคุณทุกคนด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสนเรื่องนี้นะครับเรื่องว่าเราวาดสวยไม่สวยนะครับอย่างที่บอกครับวาดด้วยใจผมก็จะรับมันด้วยใจนั่นเองนะถ้าไม่หัวใจกูเป็นแบบนี้อุ๊ยเป็นหัวใจแล้วนี่หว่า โอเคครับพูดคุยทางคลิปก็ประมาณเท่านี้ครับไปแล้ว
ผมขออนุญาตไปตบยุงก่อนแม่งวิ่งตอมหน้าผมหลายรอบแล้วบ๊ายบาย